สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันน้ำพันอีกแล้วนะคะกับชาแนลพันลิตเติ้ลเกิลก็วันนี้นะคะน้ำพันก็จะมารีวิวมาม่าเผ็ดแต่ไม่ใช่มาม่าเผ็ดธรรมดานะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นมาม่าเผ็ดที่แบบที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะทุกคนมันมีความเผ็ดอยู่ที่ระดับ1ล้านสโกวิลนะคะ1ล้านสโกวิลก็เป็นมาม่าเผ็ดมาเลเซียนั่นเองเรามาแกะกันก่อนนะคือแบบพาไปดูรีวิวของคนที่เขาไปกินมาแล้วอ่ะคือเขาเผ็ดกันมากอ่ะแล้วน้ำพันก็ไม่ใช่ที่คนที่แบบกินเผ็ดอะไรขนาดนั้นนี่นะคะข้างในเขาก็จะมีซอสนะคะส่วนตัวเส้นของเขานะคะก็จะเป็นสีดำอย่างนี้เลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวน้ำพันขอไปต้มน้ำร้อนแล้วก็เอามาใส่ในมาม่าก่อนนะตอนนี้นะคะน้ำพันก็เอาน้ำร้อนนะคะเทใส่ในมาม่าแล้วนะแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจะพักไว้ทั้งหมด4นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมากินนะโอเคนะคะตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทน้ำออกนะเป็นซ่อมที่เขาให้มาปึ๊บเจาะรูตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะเทน้ำออกนะทุกคนเราก็เจาะแล้วนะคะนี่เจาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้ำพันจะไปเทน้ำทิ้งก่อนนะคะโอเคตอนนี้น้ำพันก็ไปเทน้ำทิ้งแล้วนะคะน้ำพันจะมาใส่ซอสเขาลงไปนะคือถ้ากินไม่ได้ก็คือต้องหยุดกินนะนี่นะทุกคนใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคนกันก่อนกินเขาใช้ได้เลยนะแต่ความเผ็ดนี่คุกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะคำแรกนี้อ่ะมาขอเล็กๆก่อนเล็กๆก่อนประมาณนี้โอ้เผ็ดมากเผ็ดมากอ่ะกินแบบคำแรกแล้วแบบรู้แล้วเลยอ่ะโอ้ my god ไม่ไหวไม่ขอไปต่อขอหยุดเหลือเต็มกระปุกเลยอ่ะพังกินไปแค่คำเดียวนะทุกคนโอ้ทุกคนน้ำตาไหลไม่ไหวอ่ะเนี่ยเชื่อแล้วว่าเผ็ดมากคือแนะนำว่าถ้าใครจะซื้อมากินอ่ะคิดก่อนนะคิดดีๆก่อนว่าแบบจะกินได้ไหมอ่ะคือก็ให้ป๊าๆลองกินนะคะลองกินเลยอะไรไหมเผ็ดปะน้ำพันให้ป๊าๆกินนะคะคือป๊าๆก็บอกว่าเผ็ดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่น้ำพันกินไม่หมดนะคือกินไปได้คำเดียวนะคะแล้วก็แบบเผ็ดมากๆคือบางคนนะคะอาจจะกินแบบว่าแบบกินได้แบบเยอะกว่านี้หรือว่ากินแบบกินชิวๆแล้วแบบไม่เผ็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับน้ำพันคือมันเผ็ดนะคะแล้วก็กินต่อไม่ได้เลยโอเคนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้ำพันด้วยนะคะบ๊ายบาย